ด้วยความรู้สึกตัวหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้สึกตัวหายใจเข้าก็เห็นร่างกายนั่งหายใจออกก็เห็นร่างกายนั่งเอาร่างกายเป็นเครื่องอยู่เอาร่างกายที่หายใจเข้าหายใจออกเป็นเครื่องอยู่พอรู้ทันก็ตั้งมั่นรู้เลยผู้รู้คือจิตจะเห็นร่างกายที่หายใจเข้าหายใจออกเป็นสิ่งที่ถูกรู้พอรู้แล้วเกิดมีความสุขก็รู้ทันเห็นความสุขเลื้อยขึ้นมาเห็นไหมอนิจจังตั้งอยู่ตั้งอยู่ตั้งอยู่ตามเหตุปัจจัยนั่นคืออนัตตาเหลือทุกขังถ้ามันดับไปก็อนัตตาก็ได้อนิจจังก็ได้นั้นพยายามให้มีสติมีสมาธิมีปัญญาอยู่ต่อเนื่องไม่เครียดสบายสบายรู้สึกตัวสบายสบายให้กายหายใจสบายสบายใจหายใจสบายสบายเราต้องทำได้ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้จะไปนิพพานต้องเข้มแข็งต้องมีจิตที่มุ่งมั่นต้องมีสัจจะเรามีโอกาสได้ถวายพระท่านด้วยการปฏิบัติเป็นสิ่งที่อัศจรรย์เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ละดังทุกครั้งที่เราปฏิบัติมีพระรัตนตรัยเป็นประธานในการปฏิบัติของเราเมื่อไรที่มีธรรมะซึ่งเป็นศีลสมาธิปัญญาเป็นหลักของพระพุทธเจ้าเมื่อนั้นเรากำลังเข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและศาสดาเพราะฉะนั้นเราได้โอกาสนี้สร้างคุณงามความดีแล้วเรามาถือศีลมาเนคขัมมะก็ถือว่ายิ่งใหญ่ละตอนนี้เราเอาบทเรียนที่เราปฏิบัติเนี่ยมาปฏิบัติบูชาดูสิว่าเราจะสามารถใช้หลักของการปฏิบัติมาอยู่กับความเพียรมาอยู่กับปัจจุบันมาอยู่กับเวลาชั่วโมงครึ่งได้ประมาณไหนให้เรารู้ทันเนาะถ้ากังวลก็รู้ว่ากังวลเห็นใจที่กังวลขณะกังวลมีประโยชน์นะมันเกิดขึ้นนะอนิจจังมันตั้งอยู่ตั้งอยู่สักพักมันหายไปเป็นอนัตตาอันให้รู้หลักสบายสบายพวกเราได้มีโอกาสได้มีสิ่งนี้ที่จะเกิดประกอบกับใจเราหลักและเทคนิคของการอยู่กับเวทนาหรือการอยู่กับขันธ์นานๆเป็นการฝึกให้สร้างอินทรีย์สร้างบารมีที่แก่กล้าเนี่ยเราก็จะมีหลักของการปฏิบัติฉะนั้นจิตจะต้องฝึกให้มีสติขึ้นมาก่อนหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งสังเกตทางสุดโต่งสองทางถ้าไหลไปหลงไปจมกับอารมณ์หรือเพ่งควบคุมเอาไว้ทรมานร่างกายทรมานจิตใจรู้ทันนะแล้วก็กลับมาที่ปัจจุบันทำบ่อยๆกลับไปบ่อยสติจำอารมณ์ได้สติตัวจริงได้เกิดเองอัตโนมัติเมื่อเกิดเองอัตโนมัติมาได้รู้ทันการกระทบจิตเลยตั้งมั่นไม่ไหลไปหาอารมณ์จิตจะจำอารมณ์ได้เลยนั่งสบายๆรู้เนื้อรู้ตัวเราแยกรูปแยกนามแยกขันธ์ธาตุอายตนะปฏิจจสมุปบาทแยกอริยสัจ4อินทรีย์22ทั้งหมดก็คือรูปนามถ้าจิตตั้งมั่นระถึงฐานนะรูปนามมันจะแยกกันให้เห็นเลยเมื่อเราแยกสบายๆแล้วก็นั่งอยู่สบายๆหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็เห็นกายนั่งจิตเป็นคนดูเวลาที่มันมีทุกข์มีความปวดมีอะไรเกิดขึ้นทางกายบ้างทางใจบ้างสิ่งที่เราต้องฝึกหลักก็คือมีจิตตั้งมั่นที่ฐานรู้ทันแยกมันแยกตรงไหนแยกตรงที่ตั้งมั่นรู้นี่แหละผู้รู้จะเห็นเลยความง่วงอยู่ส่วนหนึ่งความปวดอยู่ส่วนหนึ่งความเบื่ออยู่ส่วนหนึ่งความไม่ชอบอยู่ส่วนหนึ่งความอยากอยู่ส่วนหนึ่งจิตจะเห็นอารมณ์ทั้งหลายพอเห็นแล้วจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้ามันตั้งอยู่ตั้งอยู่ตั้งอยู่ไม่หายย้อนกลับมาดูใจเราว่ามีปฏิกิริยาอะไรง่วงไม่ใช่สำคัญปวดขาไม่ใช่สำคัญทุกข์ไม่สำคัญสำคัญคือไม่รู้ทันไหลไปจับมันให้ตัณหาอุปทานเข้ามาแสวงหาเรายึดเมื่อตัณหาอุปทานแสวงหาเรายึดตอนนั้นทุกข์ทันทีแล้วก็เหตุของทุกข์มาจับละ
เพราะฉะนั้นปวดขาไม่สำคัญสำคัญคือไหลไปจับมันปล่อยให้ตัณหาอุปทานครอบคุมจิตเราตอนนั้นทุกข์แล้วมันครอบคุมปุ๊บมันจะทำกรรมแล้วมันจะทำทุกอย่างให้ควบคุมมันจะหลงไปควบคุมของที่ควบคุมไม่ได้ของที่ไม่ทุกข์ของที่มันทุกข์ให้มันสุขของที่ไม่เที่ยงให้มันเที่ยงเพราะมันไม่รู้มันเป็นตระกูลของอวิชชามันก็จะทำทุกอย่างแต่ถ้ามีสติรู้ทันหันมาดูแล้วก็โยนิโสใช้มรรคนี่แหละมาอยู่กับปัจจุบันเนี่ยโอกาสสำคัญอย่างเงี้ยแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าบอกว่าที่ไหนก็ได้ศาสนาใดก็ได้ที่มีการเรียนรู้มรรควิธีจะนับถือไม่นับถือแต่ถ้าปฏิบัติตามมรรควิธีนิพพานก็อยู่ที่นั้นเพราะตราบใดที่ยังมีมรรคตราบนั้นก็จะมีหนทางแห่งการปฏิบัติมรรควิธีจะทำได้ก็ต้องมีสัมมาทิฏฐิขึ้นมาก่อนมีความรู้และเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรสอนแบบไหนสอนอย่างไรสอนเราได้ประโยชน์อะไรบ้างเมื่อเราเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งอย่างนี้เราก็จะมีศรัทธาถึงจะกล้าลงมือปฏิบัติเพราะเรารู้เหตุรู้ผลและเห็นความจำเป็นอันสัมมาทิฏฐิถึงเป็นหัวใจของศาสนาพุทธศาสนาพุทธเป็นศาสตร์เป็นความจริงเป็นสัจจะไม่ใช่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เป็นพระพุทธรูปมากราบแล้วขอพรนั่นไม่ใช่ศาสนาไม่ใช่ศาสนาพุทธศาสนาพุทธจริงๆแก่นแท้คืออริยสัจ4คือสัจจะความจริงของชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเพราะความไม่รู้ถึงไหลไปปรุงแต่งด้วยสังขารหลงทั้งบาปหลงทั้งบุญหลงทั้งการเพ่งเมื่อหลงแล้ววิญญาณเป็นรับรู้เอาทำให้เกิดนามรูปมาปฏิสนธิแล้วก็ได้มาเส้นตาหูจมูกลิ้นกายรับกระทบผัสสะแล้วเกิดกระเทือนมาทางความยินดียินร้ายทำให้ตัณหาอุปทานเข้าไปครอบงำใจแล้วก็ควบคุมให้ทำกรรมทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแล้วก็สะสมผลของกรรมนั่นคือทุกข์ก็คือความโศกเศร้าทุกครั้งที่เกิดมาต้องประกอบด้วยตามมาด้วยโศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจคับแค้นใจประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพลัดพรากจากของรักของเจริญใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาที่สุดเราต้องแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายนั่นคือคุณสมบัติของทุกข์คือคุณสมบัติของขันธ์5นั่นเองแล้วทุกทั้งหลายที่พูดมามันตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ทั้งขันห้าทั้งห้าขันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้เป็นของชั่วคราวมาแล้วก็ไปเมื่อทุกเกิดทุกครั้งแล้วเนี่ยจิตจะไหลไปจมกับมันเป็นเหตุให้เวทนานำมาซึ่งตัณหาคือสมุทัยคือตัณหาสามกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเพราะความไม่รู้จิตไหลเอาไปหาอารมณ์กระทบเพราะอวิชชานำจิตไหลเอาไปจมกับอารมณ์ทำให้ตัณหาอุปทานควบคุมจิตไปทำกรรมแล้วก็รับผลของกรรมนั่นก็คือสัจจะของการเกิดขึ้นของสัตว์ทั้งหลายแต่คราวนี้ถ้าเข้าใจอริยสัจ4แล้วก็ต้องเข้าใจว่านิโรธคือการดับไปของทุกข์และก็สมุทัยก็มี5อย่างคือวิคัมปนะดับด้วยสมาธิตทังคปหานดับด้วยวิปัสสนาสมุเฉทปหานดับด้วยการเดินมรรคการเดินวิปัสสนาสมุเฉทปหานดับด้วยมรรคเมื่อมรรคมารวมตัวกันถึงตัดกิเลสเป็นสมุเฉทปหานปฏิปัสสธิมันดับหลังจากเข้าสู่มรรคผลแล้วเนี่ยมันจะมีปิติหวือหวาทำให้สายเกิดนั้นดับอันที่5ดับด้วยนิสสรณะเมื่อเป็นพระอรหันต์สำเร็จแล้วไม่มีกลับมาเกิดแล้วทุกข์สมุทัยดับไปแล้วนี่คือนิโรธการดับคือนิพพานเหตุของนิโรธเหตุของนิพพานเหตุของการดับก็คือการเดินมรรคมรรคมี8สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิมรรคคือเหตุนิโรธคือผลถ้าทำเหตุคือศีลสมาธิปัญญาผลก็คือนิพพาน
นิพพานอาจจะได้แค่ตัดทางขปหานทีละขณะทีละขณะจนกระทั่งจิตมันรวมตัวเป็นสมุเฉทปหานได้นี่ก็คืออริยสัจ4สิ่งที่ช่วยให้เราเข้าใจสัจจะความจริงเมื่อเข้าใจอริยสัจ4ว่ามันคืออะไรแล้วต่อไปเราก็ต้องรู้หน้าที่และวิธีการปฏิบัติกับมันทำยังไงให้แจ้งอริยสัจ4ได้ก็ต้องรู้ว่าต้องทำอะไรกับทุกข์ต้องรู้ทุกข์รู้ขันธ์5เนี่ยรู้ยังไงรู้ด้วยการแยกรูปแยกนามแล้วก็เห็นเหตุปัจจัยของมันแล้วก็ดูไตรลักษณ์ของมันนั้นเห็นกระทบแล้วก็เทินโยนิโสจนเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเมื่อรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งว่าทุกข์นั้นเป็นไตรลักษณ์สมุทัยและถูกละนั้นรู้ทุกข์แล้วแยกแล้วโยนิโสเมื่อทุกข์ตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์สมุทัยเลยไม่ได้เกิดก็เลยถูกละไปในปริยายขณะที่สมุทัยถูกละเพราะเราเห็นไตรลักษณ์ขณะนั้นเราก็เข้าสู่ตทังคปหานคือนิโรธ1ขณะเพราะจิตกำลังเดินมรรคอยู่งั้นจิตต้องทำทุกขณะจิตคือดับสายปฏิจจสมุปบาทรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคเป็นเหตุให้ปฏิจจสมุปบาททุกขณะจิตนั้นขาดลงขาดลงขาดลงนั่นหลักของการเดินมรรคเมื่อเราเข้าใจตรงนี้มีหลักของสัมมาทิฏฐิเมื่อเข้าใจทั้งหมดแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจมรรคตัวที่สองคือสัมมาสังกัปปะคือการดำริชอบคือการคิดคือการดูจิตนั่นเองการดูจิตเนี่ยดำริชอบดำริที่ถูกต้องต้องดำริโดยการตั้งมั่นแล้วดูความคิดไม่ไหลไปหาความคิดถ้าไหลไปจมกับความคิดเขาเรียกว่ามิจฉาสังกัปปะแต่ถ้าตั้งมั่นไม่หลงไปที่กามพยาบาทและความเปลี่ยนไม่หลงไปที่กามไม่หลงไปยินดีพอใจเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานแล้วก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของความคิดเลยสนับสนุนกองของสัมมาทิฏฐิเพราะเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวแต่ขณะที่กระทบกระเทือนแยกรูปแยกนามและโยนิโสนั่นแหละคือการดูจิตที่ถูกต้องเมื่อดูจิตถูกต้องจะเห็นไตรลักษณ์เลยเป็นเหตุให้สัมมาวาจาเราดีสัมมาวาจาก็คือการไม่พูดปดไม่พูดหยาดไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อถ้าหลงไปอารมณ์ก็เป็นมิจฉาสังกัปปะเป็นเหตุให้มิจฉาวาจาเกิดขึ้นเช่นกันเมื่อรู้ทันอารมณ์ก็เป็นเหตุให้สัมมาสังกัปปะให้เป็นเหตุให้สัมมากัมมันตะดีด้วยให้เป็นสัมมากัมมันตะไม่ผิดศีลข้อ1ข้อ2ข้อ3เพราะเรารู้ทันใจที่นึกคิดปรุงแต่งเพราะสัมมาสังกัปปะเลยเป็นเหตุให้สัมมากัมมันตะไม่ทำกายกรรมที่ผิดเพราะสัมมาสังกัปปะรู้ทันใจก็เลยเกิดให้สัมมาอาชีวะของเราดีด้วยการเลี้ยงชีพชอบเมื่อรู้ทันใจเราจะรู้อันไหนควรไม่ควรรู้กรรมและผลของกรรมเรารู้อาชีพ5อาชีพที่ไม่ควรทำก็คือการเลี้ยงสัตว์ไว้ฆ่าค้าอาวุธค้ามนุษย์ค้ายาพิษและค้าของมึนเมาและอาชีพชอบนั้นต้องไม่ประกอบด้วยการมีมิจฉาวาจาคือไม่พูดปดพูดหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อแล้วอาชีพนั้นต้องไม่ผิดศีลข้อ1ข้อ2ข้อ3ด้วยเป็นอาชีพชอบนี่คือหลักของการปฏิบัติศีล3ตัวเขาเรียกว่าสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะมันเป็นเจตสิกที่อยู่ในกลุ่มของสังขารเป็นกุศลเจตสิกทั้ง3ตัวเนี่ยเขาเรียกว่าวีรติเจตสิก3ตัวเนี่ยมันมีกฎอยู่ว่ามันจะไม่เกิดพร้อมกันมันจะเกิดทีละหนึ่งทีละหนึ่งหรือบางครั้งถ้าไม่มีวัตถุอันพึงละเว้นก็ไม่เกิดนั้นการเดินมรรคของเราก็จะมีสัพมีกองของปัญญา2กองของสมาธิ3แล้วกองของศีลจะเกิดไม่เกิดขึ้นอยู่กับขณะนั้นมีวัตถุอันพึงละเว้นไหมถ้าไม่มีก็มีแค่5มรรคอีก3มรรคขึ้นอยู่กับเวลาและโอกาสสมมุติท่านนั่งอยู่แล้วมีสัตว์มาเลื้อยที่แขนเราถ้าจะเป็นศีลที่เป็นสัมมากัมมันตะเราจะต้องมีสติตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้พอกระทบที่แขนจิตตั้งมั่นและรู้ทันกระเทือนมาทางใจแล้วอยากจะเห็นอยากแล้วหาลืมตาไปมองแล้วก็โยนิโสดูอยากเป็นไตรลักษณ์เมื่ออยากเป็นไตรลักษณ์แล้วเราก็จะมองเห็นแมลงอยู่ที่แขนเราเมื่อเห็นไตรลักษณ์มีจิตได้ตั้งมั่นในกองของสมาธิเห็นไตรลักษณ์กองของปัญญา
แล้วเราก็ช่วยชีวิตสัตว์เอาไปปล่อยข้างนอกไม่ฆ่าเขาเราก็ได้สัมมากัมมันตะแล้วก็ได้มรรคอีก5ตัวคือกองของปัญญา2กองของสมาธิ3กองของศีลสัมมากัมมันตะ1เราจะได้5บวก1บางครั้งถ้าไม่มีวัตถุอันพึงละเว้นก็ได้5 5 5ฝึกไปเรื่อยๆทั้งในชีวิตประจำวันของเราและในการปฏิบัติรูปแบบทำไปเรื่อยๆเมื่อจิตมันมีกำลังแล้วมันก็จะรวมตัวมันเองเพราะการปฏิบัติมักจะไม่ได้8มัก8จะรวมตัวกันเมื่อจิตมีสติสมาธิปัญญาเต็มที่นั้นตัวต่อไปก็คือสัมมาวายามะคือความเพียรความเพียรละบาปอกุศลที่ไม่มีไม่ให้มีเกิดขึ้นละบาปอกุศลที่มีแล้วให้หายไปกุศลใดที่ไม่มีก็ทำให้มันมีเกิดขึ้นกุศลใดที่มีแล้วก็ทำให้เจริญงอกงามไพบูลย์ถึงขั้นพ้นทุกข์นั้นความเพียรเอาไว้ตรงระหว่างศีลกับสติเพราะความเพียรรักษาศีลบาปก็คือการผิดศีล5ทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอกุศลก็คืออกุศลเจตสิกละในการรู้ทันตั้งมั่นแล้วก็โยนิโสมันดับปุ๊บมันละทั้งอกุศลละทั้งบาปไม่ทำศีลแล้วก็ดีขึ้นด้วยนี่คือความเพียรแล้วความเพียรก็จะไปช่วยเรื่องการฝึกสติซึ่งเป็นสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4คือสัมมาสติสติจะเกิดได้ก็ต้องมีสัมมาวายามะคือความเพียรชอบทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งเป็น1ใน4ของสติปัฏฐาน4ฝึกหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้สุดตรงเมื่อไหร่รู้ทันกรรมอธิษฐานเพียรบ่อยๆเพียรบ่อยๆความเพียรจะเป็นเหตุให้สติปัฏฐาน4เกิดขึ้นเมื่อสติปัฏฐาน4เกิดเองอัตโนมัติตั้งมั่นแล้วมันก็เลยกลายเป็นสมาธิกองของสมาธิก็เลยขึ้นสมาธิตัวนี้เป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเพราะประกอบด้วยสติประกอบด้วยความเพียรเมื่อกองของสมาธิเกิดขึ้นมีสติมีความเพียรแล้วสมาธิตัวนี้จะเป็นจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ขึ้นมาแล้วเวลาปฏิบัติเนี่ยเราก็มาอยู่ที่ปัจจุบันที่อายตนะแยกรูปแยกนามเห็นกระทบแล้วก็เทือนโยนิโสได้ทั้งกองของสมาธิทั้งสามันตั้งมั่นเห็นใจกระทบกระเทือนโยนิโสทำให้กองของปัญญาเกิดขึ้นเมื่อ3บวก2ในองค์มรรคมันดับไปจะทำให้กองของศีลดีขึ้นมรรคก็เกิดขึ้นกับเราทุกขณะถ้าเราฝึกนี้ไปเรื่อยๆแยกรูปแยกนามกระทบกระเทือนโยนิโสอยู่กับปัจจุบันไปยิ่งเราต้องใช้เวลานานๆในการปฏิบัติเราก็ใช้จิตที่มีคุณภาพฝึกอย่างไรให้มีสติสมาธิปัญญาต่อเนื่องนั่งไปเรื่อยๆตามรู้ตามดูใช้หลักของมรรคอยู่กับปัจจุบันเวลาที่มันไม่เจ็บไม่ต้องไปหามันนะขอให้เป็น1ใน4ของสติปัฏฐาน4มีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ก็พอละถ้าไม่คิดก็ไม่ต้องไปหามันขอให้จิตตั้งมั่นและถึงฐานเห็นร่างกายหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้แต่สงสัยว่าทำไมไม่คิดนั่นไงสงสัยดูสงสัยเมื่อดูสงสัยแล้วสงสัยดับปุ๊บเราก็ไม่สงสัยแล้วจิตก็ไม่มีตัณหาที่จะสงสัยแล้วก็นั่งต่อแล้วกลับไปเห็นกายหายใจเข้าหายใจออกเมื่อเรานั่งนานๆมันก็จะปวดกับมันเองบางครั้งก็เผลอกับมันเองให้ตามรู้ตามดูนั่งนั่งไปคอตกหลังโก่งรู้ตัวไหมรู้ทันแล้วก็ปรับกลับมาที่ปัจจุบันสร้างบารมีแล้วก็รู้กายรู้ใจดูร่างกายกับจิตใจในปัจจุบันน้องมันเราฝึกเพื่อให้เคยชินในการอยู่กับปัจจุบันฝึกให้เคยชินในการอยู่กับวิกฤตของชีวิตให้เคยชินในการตามรู้ตามดู เห็นไหมร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกเห็นไหมร่างกายกับจิตใจคนละอันกันเห็นไหมรูปประนามคนละอันกันกายนั่งจิตรู้ใจคิดจิตรู้ใจกับกายคนละอันกันต่างคนต่างทำงานเห็นไหมถ้านั่งหลับตาแล้วมันนิ่งหลับตาแล้วมันเผลอลืมตาขึ้นมาดูซิว่าความง่วงสอนอะไรเราพอง่วงแล้วเห็นไตรลักษณ์ไหมพอง่วงแล้วหันมาดูใจซิมีปฏิกิริยาอะไรกับมันพยายามฝึกให้มีสติสมาธิปัญญาท่ามกลางวิกฤตนะปวดง่วงเบื่อสุขทุกข์มีสติท่ามกลางมันแล้วสังเกตใจที่มีปฏิกิริยากับมันท
ถ้าเราเห็นใจที่มีปฏิกิริยาต่อทุกข์แล้วเนี่ยต่อไปเรามีปัญหาในชีวิตเราผิดหวังเราพลัดพรากเราไม่ได้ดั่งใจเราเสียใจเราเจอปัญหาแก่เจ็บและตายเราจะสามารถมีสติอยู่ท่ามกลางวิกฤตของชีวิตได้เราจะไม่ได้จมกับทุกข์แต่เราจะมีปัญญาพาเราออกจากทุกข์แม้กระทั่งจะตายขึ้นมาเรายังสามารถออกจากทุกข์ได้ในจิตดวงสุดท้ายได้มันเข้มแข็งเอาทำอย่างไรให้สติมันต่อเนื่องทำอย่างไรให้สมาธิมันตั้งมั่นตามรู้ตามดูทำอย่างไรให้ปัญญามันเกิด